นี่แหละเรียกว่าการเวลาเขาเรียกว่ายักษ์ใหญ่รู้จักยักษ์ใหญ่ไหมแม้พระองค์ยังไม่เกิดมายักษ์ใหญ่มันก็มีอยู่นี่อนิจจังเที่ยงไหมล่ะเมื่อเช้ามาคุยกันอยู่ในเวลายังไม่ถึงใช่ไหมนี่แหละยักษ์ใหญ่เกินกินโลกอันนี้ก็แก่เท่าเสื่อมสลายลงไปเพราะว่านาทีชั่วโมงเกินกินเขาเนื้อหนังเราก็เหี่ยวแห้งไปโดยไม่รู้สึกตัวแก่ไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละยักษ์ใหญ่เกินกินโลกหมดมันเกินกินหมดไม่เรียกว่าคนว่าสัตว์เก้าอี้อะไรหรอกแก่เป็นวินาทีแก่เป็นชั่วโมงใช่ไหมล่ะนี่แหละอนิจจังทุกขังแปลว่าแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอะไรแต่ว่าเรามาหลงว่าเป็นอัตตาเฉยๆนี่แหละมันเป็นอนัตตาทั้งหมดไม่มีเจ้าของสักอันเลยดินน้ำลมไฟก็ไม่มีเจ้าของนะเขาตั้งชื่อดร.ชยุทธเฉยๆใช่ไหมมีเราไหมล่ะหายสงสัยหรือยังเราฮะมันคล้องอยู่นี่แหละเดี๋ยวนี้ถ้าเอาเราออกได้เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกราบเหมือนหน้ากลองชัยเคยเห็นกองชัยไหมกองที่ทหารเขาตีกองชัยกองเพนหน้าราบเป็นอันเดียวกันหมดเลยไม่มีสูงไม่มีต่ำมีอะไรเลยราบเหมือนหน้ากองชัยเป็นอนัตตาธาตุเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรเลยหลวงตาเห็นอันนี้ก็เป็นอนัตตาธาตุถ้าถือตามสมุติโลกเขาก็มีถ้าถือตามธรรมมันก็เป็นธรรมชาติตกอยู่ในกฎใจลักยานเอาคงเข้าใจสงสัยอะไรไหมที่เนี่ยยังมีเวลาอยู่นะที่มองพระอาจารย์เป็นขาดโดดแล้วก็ใช้โลกสองเอาฉันเข้าอนุโมทนานะที่เข้าใจสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิได้เท่านี้ก็สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นเท่านั้นเอง ได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อฤาษีเด่นดำเกี่ยวกับพวกการปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งก็เลยเรียนธรรมะมาพอถึงความหมายของการเป็นการสนทนาระหว่างพระภิกษุกับพระสารีบุตร
ที่มีการกล่าวถึงหลักธรรมที่ใช้ในการที่จะบรรลุความเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและก็พระอรหันต์ตอนนี้คำตอบที่พระสารีบุตรให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่มีคำถามอยู่4-5คำถามโดยถามลักษณะว่าถ้าหาว่าพวกภิกษุว่าบอกว่าตอนเป็นปุถุชนก็ต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุความเป็นพระโสดาบันต้องทำยังไงแล้วก็ข้อที่สองถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วต้องการเป็นสกิทาคามีต้องทำอย่างไรข้อที่สามถ้าเป็นสกิทาคามีจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามีทำอย่างไรแล้วข้อที่สี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะจากอนาคามีเป็นพระอรหันต์ต้องปฏิบัติอย่างไรหลังจากที่ฟังเสร็จผมก็เอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะมันแค่นี้หรือคำตอบจะเป็นลักษณะนี้นะฮะอาจารย์ทั้ง5ข้อนี้มันจะต่างกันแค่เรื่องว่าพระภิกษุถามพวกผมเป็นปุถุชนคนธรรมดาต้องการเป็นพระโสดาบันจะต้องปฏิบัติอย่างไร อันนี้เป็นคำถามของพระภิกษุสงฆ์ถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็จะตอบว่าท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกกันว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจคืออารมณ์อย่างนี้ไม่ช้าท่านจะเป็นพระโสดาบันอันนี้คือข้อแรกแล้วก็ถามต่ออีกข้อที่สองพระภิกษุสงฆ์ก็ถามต่อว่าถ้าพวกผมเป็นพระโสดาบันต้องการเป็นพระสกิทาคามีจะต้องปฏิบัติอย่างไรคำตอบเหมือนกัน 100% เนี่ยก็คือว่าท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกกันว่าร่างกายในไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจพิจารณาละเอียดเป็นจิตใจพิจารณาละเอียดเข้าก็จะบรรลุความเป็นพระสกิทาคามีลักษณะเดียวกันก็จะตอบตรงเหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนเป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ถามต่ออีกว่าถ้าพวกผมเป็นพระอรหันต์ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อที่ใจเป็นสุขท่านจงพิจารณาว่ารูปคำถามก็คือถ้าพวกผมเป็นพระอรหันต์แล้วจะต้องปฏิบัติต้องทำอะไรต่อไปหรือไม่คำตอบก็คือว่าพระสาวิปก็ตอบพระอรหันต์เดียวต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเป็นสุขท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกกันว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคำถามก็คือว่าเป็นหลักธรรมหลักธรรมเพียงแค่จุดนี้มันครอบคลุมหมดตัวก้อนสังขารก้อนเดียวเนี่ยครับร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมก็ก้อนครับการก้อนเดียวนี่แหละพระองค์สอนหมดแล้วก่อนคนจะไปบวชเขาให้ท่องกรรมฐานห้ากรรมฐาน5ให้ได้
ถ้าท่องได้แล้วแต่ก่อนไม่มีนั่นบอกด้วยปากมุขขปาฐะครับบอกด้วยปากอันนี้ก็อยู่ในกรรมฐาน5ก็คือครับร่างกายของเรานั่นเนี่ยก่อนสกลกายนี่นะขันธ์5นี่แหละไม่มีอะไรก็อันเดียวกันที่บอกโยมพ่อไปครับครับคือว่า1ให้เห็นเป็นไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้ครับก็ได้เป็นพระโสดาบันละมิจฉาทิฏฐิได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรแค่นี้ครับที่ทำมาเนี่ยอันที่2อยากเป็นพระสกิทาคามีก็ละสังโยชน์3ได้เท่ากันเองครับแต่กามฉันทะพยาบาทเบาบางลงครับเบาบางลงอันที่3ก็เห็นกรรมฐาน5อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอสุภะครับอสุภังไม่สวยไม่งามเป็นของเน่าของเหม็นก็เบื่อหน่ายในกายครับว่ามันเน่ามันเหม็นสองสกปรกลุงลังเน่าเหม็นไหลออกมาตลอดวันตลอดคืนเบื่อหน่ายในกายก็เบื่อหน่ายในกามไม่ไปเสพกามกันเบื่อหน่ายในเกิดแก่ก็เป็นพระอนาคามีเท่านั้นอีกอันหนึ่งก็พิจารณาขันธ์ห้านี่แหละรูปเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันนี่แหละก้อนสกลกายก้อนเดียวนี่แหละเข้าใจไหมล่ะก้อนเดียวแหละที่ถามมาเนี่ยให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นรูปของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาสังขารขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเธอก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะไปยากเราคิดไปมากก็เลยคิดว่ามันยากไปครับตัวนี้แหละตัววิจิกิจฉาความสงสัยนี่มันจึงมาปิดกั้นเอาไม่ให้เราบรรลุธรรมได้ง่ายๆเพราะว่าสงสัยอยู่มันจะใช่หรือไม่เนาะนี่ยังใช่ก่อนสกลกายก็คือขันธ์5ขันธ์5ก็คือนี่กรรมฐานรูปกายเรากรรมฐาน32นี่ใช่ไหมล่ะครับเวทนาก็เกิดจากนี้สัญญาก็เกิดจากนี้เมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบกันก็กายภายในกับกายภายนอกกระทบกันครับก็เกิดวิญญาณรู้ขึ้นเท่านี้เมื่อรู้ว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลคนละสักกายยะทิฏฐิได้เท่านั้นครับไม่มียากอะไรเข้าใจไหมแค่นี้พระสารีบุตรตอบครับได้บรรลุเป็นกรรมฐาน5นี่พระจะไปบวชเขาจึงให้ท่องให้ได้ถ้าท่องไม่ได้เขาไม่ให้บวชแต่อุปัชฌาย์ไม่รู้เรื่องยังไงพระท่องพอบวชพอเอาเงินเขาเฉยๆไม่ได้ชี้แจงว่ากรรมฐาน5มันสำคัญขนาดจึงบวชเอาเงินไปเรื่อยๆเอาขายถ้ามาชี้แจงกันนี่บวชแล้วเธอจงหาสิสงบสงัดเงื่อมผาป่าลกชักหัวไร่ไปนาที่คนไม่ท่องผีไม่เที่ยวเธอจงเอากรรมฐาน5นี่ออกมาหนึ่งไม่เห็นว่าให้เห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่เธอก็ละมิจฉาทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันครับเข้าใจนะเทนี่ครับอันที่สองเมื่อละสักกายทิฏฐิได้เธอยังพิจารณาต่ออีกเธอจึงวางกามฉันทะพยาบาทให้เบาบางลงครับให้เห็นว่ากรรมฐานพวกนี้ก็เป็นของไม่อนันต์พิจารณาไปเรื่อยๆละเอียดเขาครับจึงเป็นพระสกิทาคามีได้เอาไปอีกรอบที่3เธอจงไปพิจารณาเห็นอสุภะ
ของไม่สวยไม่งามกรรมฐานร่างกายของเรานี่ทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมล่ะครับเธอจะเบื่อหน่ายในกายเบื่อหน่ายในกามเบื่อหน่ายในเกิดเป็นพระอนาคามีท่านอันที่สี่ก็พิจารณาเห็นว่ามันอนิจจังนี่คำว่าอนิจจังนี่มันละเอียดมากครับอย่างนั่งอยู่นี่ก็อนิจจังอยู่ตลอดนั่นทุกครั้งอยู่ตลอดเพราะขันหามันทำงานชาติชรามรณะอยู่อย่างนี้เกิดแก่ตายอยู่ที่ติดต่อกันเราจึงไม่เห็นอนิจจังเพราะมันแก่อยู่นี่นั่งอยู่นี่แก่ไหมถ้าพิจารณาอยู่นี่โอ้แก่เป็นนาทีแก่แก่ลงทุกวันแก่เป็นชั่วโมงแก่เป็นวันไปแก่มาจากทารกเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นหนุ่มสาวมาเป็นตายายมองไม่เห็นว่าแก่เพราะว่าความแก่มันสันตติสันตติออกกันมากเราเลยไม่มองเห็นอนิจจังถ้ามองเห็นอนิจจังเธอก็จะเบื่อหน่ายในกายเบื่อหน่ายในขันห้าทุกครั้งอนัตตาเห็นขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรพอจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราครับเธอก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าใจครับไม่ต้องไปพูดอะไรอีกเลยพวกเนี้ยหมดแค่นี้ก้อนสกลกายก้อนเดียวนี้แบ่งออกเป็นอาการ32อย่างมันเท่านี้เอาอันใดอันหนึ่งมาพิจารณาดูผมเส้นเดียวก็เข้าถึงพระนิพพานได้สงสัยไหมล่ะทีนี้ครับหายสงสัยหรือยังหายสงสัยเลยครับก็เรียกว่าก็เวลาดูในความแก่ยกตัวอย่างนี่รู้ว่าลูกตาถ้าเราดูตัวเราเองเนี่ยเราเห็นทุกวันเห็นตัวเองทุกวันเนี่ยจะไม่รู้สึกความเปลี่ยนแปลงแต่พอเวลาดูตัวเองรูปถ่ายตอนเด็กทุกคนก็จะเห็นเลยว่าโอ้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะทีเดียวตั้งแต่อายุ1ขวบ2ขวบตอนนี้70กว่าเด็กเล็กเด็กโตมาใช่อันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไอ้เราดูพวกหลานๆอายุสัก5 6ขวบมันก็คือตัวตอนเราอายุ5 6ขวบขนาดนี้แต่ตอนนี้70กว่าจุดพวกนี้ก็เรียกว่าก็เห็นความเป็นอนิจจังของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปรปวนเปลี่ยนแปลงในเรียกว่าทุกขังนี่ก็เลยรู้ว่ายังเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแก่เนี่ยก็เห็นอนิจจังชัดเจนมันจะจากเด็กทารกเนี่ยกลายเป็นคนแก่เกิดแก่เจ็บแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็มีวิ่งพอแก่ตัวไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันก็ยิ่งมาในตัวนี้ความเป็นทุกข์นี่ก็จะเห็นชัดแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตายก็กลับไปสู่ธาตุเดิมในอุปสรรคจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันมีละเอียดลงไปกว่านี้ซึ่งตาเนื้อตาหนังมองไม่เห็นอันนี้เพียงแต่ตาเนื้อตาหนังชาติมันเกิดอยู่ตลอดทุกวินาทีนะเนี่ยชรามันชราอยู่ทุกวินาทีนะใช่ใช่ใช่มรณะอยู่ทุกวินาทีนะเนี่ยนี่แหละชาติชรามรณะตัวนี้ครับพระองค์จึงถือเอาเป็นทุกข์ในอริยสัจสี่ครับถ้าไม่เห็นอันนี้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้แม้จะไปอธิบายโมกขธรรมทำเพื่อความหลุดพ้นที่พระองค์ออกแสวงหาโมกขธรรมถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ญาณตัวนี้จะไปอธิบายโมกขธรรมไม่ได้ครับอธิบายก็อธิบายตามตัวหนังสือไม่ใช่อธิบายตามสันติปัญญาที่เรารู้เท่าเข้าใจโมกขธรรมสาม
มีอะไรบ้างล่ะมหาซึ่งมันยังมาไม่ละสุญญตาวิโมกอันนี้มิตาวิโมกอัปหินิติอัปหินิตาวิโมกถ้าเห็นอันนี้แล้วนะบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าถึงกฎไตรลักษณ์ญาณไม่ใช่ไปเห็นง่ายๆร้อยคนหมื่นคนก็เห็นยากไตรลักษณ์ญาณอันนี้มันละเอียดเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเกิดนี่แหละหมุนวัฏฏะสงสารเราก็ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารเกิดแก่ตายหมุนเป็นวัฏฏะสงสารอย่างนี้เมื่อผู้ใดมาเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารดับวัฏฏะสงสารได้จึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันนี้มันละเอียดมากอันนี้จังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ญาณไม่ใช่คนธรรมดาสามัญจะไปเห็นได้นอกจากพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะเห็นไตรลักษณ์ญาณได้แจ้งชัดพวกนั้นก็เห็นพอลางๆครับเห็นจำเอาเห็นท่องเอาเห็นถ้าเห็นจริงๆนี่ดับโลกได้เลยโลกมันมีอะไรทั้งอย่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในกฎนี่เมื่อพระองค์อุบัติขึ้นมาพระองค์จึงมาเปิดให้เราดูได้หงายขึ้นมาดูได้ตั้งแต่พระองค์ยังไม่เกิดมาอาจารย์ของพระองค์ก็ไปอยู่พรหมโลกเท่านั้นเพราะท่านไม่เห็นไตรลักษณ์ญาณในสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิอยู่อันนี้พูดละเอียดให้ฟังเห็นทุกข์นี่ชาติชรามรณะในขันธ์ห้าในก้อนสกลกายเห็นชาติชรามรณะของตัวเองนี่ชาติชรามรณะนี่มาจากก้อนสกลกายมาจากขันธ์ห้านี่เองพระองค์ถือเอาว่าเป็นทุกข์ในอริยสัจสี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นชาติเป็นชรามรณะเหตุสาเหตุมาจากสมุทัยสมุทัยคือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นชาติเป็นชราเป็นมรณะไม่เห็นแต่ชาติในอดีตคนเกิดมาใช่ไหมล่ะชรามรณะในอดีตนี่เป็นสัญญาเข้าใจไหมสัญญาโลกเขาตั้งสมมติขึ้นมาพูดกันแล้วก็ไปเห็นชาติชรามรณะในอนาคตที่เห็นเขาแก่เขาผมหงอกผมร่วงฟันหล่นฟันร่วงมรณะเข้าสู่โรงอันนั้นเป็นข้างนอกไม่รู้ว่าตัวเองอันนี้เป็นเห็นภายนอกเป็นสัญญาโลกเขาตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเรียกกันเฉยๆมันยังไม่เห็นง่ายถึงขนาดนั้นไม่รู้ว่าตัวเองตัวของตัวเองเป็นชาติชรามรณะนี่เรียกว่าสมุทัยเมื่อมาละไม่เห็นว่าตัวเองเป็นชาติชรามรณะละเป็นสิ่งที่ควรละละชาติชรามรณะได้ในอดีตอนาคตได้ก็ละสมุทัยได้ก็เห็นนิโรธขึ้นมาเห็นชาติชรามรณะของเจ้าของเป็นปัจจุบันอยู่เกิดเนี่ยไม่มีอะไรตลอดวันมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปเกิดแก่ตายอยู่ตลอดวันนี่เน้นนี่แหละเรียกว่านิโรธหนีโลดไม่เอาอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วไม่อยู่อีกแล้วถ้าเห็นเนี่ยนี่แหละนี่โลดหลวงปู่ล่ายังว่าหนีโลดหนีโลดถ้าเห็นอันนี้หนีโลดไม่มีใครอยู่แล้วถ้าเห็นไตรลักษณ์ญาณในขณะนี้หนีโลดนี่ไม่เห็นง่ายๆหลวงตายังพูดไป
ถ้าบวชมาหลายๆโยมหลายๆจะไปเห็นอริยสัจสี่นี่คงถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตผู้รู้แจ้งเห็นจริงๆๆมาชี้แจงแสดงออกให้ดูเปิดออกให้ดูเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจไหมล่ะที่นะชาติก็เกิดชราก็แก่มรณะก็ตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจึงจะออกจากทุกข์ได้นี่แหละเรียกว่านิโรธมรรคเนี่ยมรรคนี่ก็ปัญญาสัมมาทิฏฐิมารู้ทุกข์ของตัวเกิดขึ้นเป็นยังไงทุกข์ที่ก่อนสกลกายมารู้สมุทัยเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงมารู้มรรคคืออะไรเป็นยังไงมรรคโลกุตตระโลกุตตระมรรคโลกุตตระปัญญาจึงจะดับขันห้าได้โลกียะปัญญาดับไม่ได้ดับด้วยโลกุตตระปัญญาปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าก้อนสกลกายของตัวนี้เองขันห้านี่เองชาติเป็นชาติชรามรณะอยู่ตลอดวันตลอดคืนจึงให้กำหนดรู้นี่แหละทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สมุทัยสาเหตุให้เกิดทุกข์มาจากสมุทัยต้องไปดูหน้าตาสมุทัยให้เห็นความไม่รู้ว่าตัวเองเกิดนี่แหละแก่ตายอยู่นี่ไปเห็นแต่สัญญาเขาว่าเกิดแก่ตายก็เห็นว่าเกิดแก่ตายไปกับเขาเวลาตัวของตัวเนี่ยร่างกายของตัวเองก้อนสกลกายเนี่ยเกิดแก่ตายไม่เห็นเลยไม่รู้เลยนี่แหละไม่รู้อดีตเข้าใจไหมล่ะไม่รู้อนาคตน่ะอนาคตเห็นเด็กคนเขาหัวงอกหลังค่อมหลังงอเขาแก่เขาตายเขาเข้าโรงไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตนี่และไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือกระแสแห่งความโลภของโกรธความหลงกระแสอวิชชากระแสแห่งขันห้าอิงอาศัยกันเกิดรูปนามอิงอาศัยกันเกิดอัญญมัญญปัจจัยสังขารเกิดดับขันห้าเกิดดับเราไม่รู้เรื่องนึกว่าเป็นเราอยู่ละมิจฉาทิฏฐิยังไม่ได้ใช่ไหมล่ะละสักกายทิฏฐิไม่ได้เวลาตายเห็นรูปก็เลยสำคัญตนว่าเราเห็นปุถุชนมันก็มีแค่นี้เวลาหูได้ยินเสียงก็สำคัญคือหลงว่าเราเห็นมันมีอย่างนี้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้อริยสัจสี่นี่อวิชชาปัจจยสังขารไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้แต่ท่องเอาเฉยๆรู้แต่สัญญาปริยัติเฉยๆไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้อดีตอดีตคือเกิดแก่ตายเขาเกิดแก่ตายมาแต่อดีตเป็นสัญญาในอดีตโลกเขาตั้งสมมุติขึ้นมาตัวสมุทัยไม่รู้ว่าตัวเองตัวของตัวเองเกิดแก่ตายเลยไม่รู้แต่เกิดแก่ตายของคนอื่นนอกตัวเราออกไปเป็นอดีตไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่เห็นเกิดแก่ตายของคนเขาส่วนมากนี่มันเป็นอนาคตไปไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือปัจจัยเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดอวิชชาปัจจยสังขารจิตหลงสังขารจิตรู้ไม่เท่าสังขารจิตไม่รู้จักสังขารว่าสังขารนั้นคืออะไร
เข้าใจไหมล่ะสังขารฮะขันธ์ขันกับขันธ์5อันเดียวกันไหมเดียวก้อนสกลกายกับสังขารเป็นอันเดียวกันไหมโลกกับสังขารเป็นอันเดียวกันไหมเดียวกันอายตนะเป็นอันเดียวกันไหมธาตุ18เป็นอันเดียวกันไหมเดียวกันอินทรีย์22เป็นกันอันเดียวกันไหมอริยสัจ4ปฏิจจสมุปก็คือสังขารนี่เองก้อนสกลกายก้อนเดียวขันธ์5อันเดียวนี่เองจิตไม่รู้จักขันธ์5ไม่รู้จักสังขารมันทำงานอยู่อย่างนี้ตลอดวันนี่แหละอวิชชาปัจจยังสังขารท่านจึงให้เอากรรมฐานออกมาดูเข้าใจไหมล่ะไม่เห็นว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้จึงละมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิดับลงสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใช่ไหมนี่สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็ไม่เห็นก่อนสกลกายนี่แหละเขามาตั้งสมมติว่าอัตตาตัวตนว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาก็มาถือเอาก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดวิปริตวิปลาสคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่จริงมันไม่มีมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระองค์จึงให้เอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาถามดูผมเป็นเราไหมเนี่ยขนเป็นเราไหมเนี่ยเราเป็นขนไหมขนมีเราไหมเรามีในขนไหมสี่คำถามนี้ถามกรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราถูกจริตนิสัยผมเส้นเดียวก็เข้าถึงพระนิพพานได้อันที่แรกเห็นว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลก็บรรลุเป็นพระโสดาบันครับอันที่สองเห็นมันเน่ามันเหม็นหล่นใส่แกงใส่น้ำหน้าเปียกหน้ามีแต่เมือกมีแต่มันไหลออกเป็นอสุภะเป็นพระอนาคามีขึ้นไปอีกเห็นเป็นอนิจจังมันยาวไหมล่ะฮะยาวไหมเดี๋ยวเนี่ยอนิจจังยาวไหมผมเดี๋ยวเนี่ยผมยาวนี่แหละเที่ยงไหมล่ะที่เนี่ยเห็นเป็นอนิจจังนี่มันยาวติดต่อกันอยู่อย่างนี้อย่างเล็บมือก็ยาวอย่างนี้แปรปรวนอย่างนี้นี่แหละอนิจจังเข้าใจไหมทุกขังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่นี้อนัตตาบอกไม่ได้มึงอย่ายาวอย่าสั้นนะมึงอย่างอกนะบอกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นธาตุของโลกมันเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาธาตุเห็นอย่างนี้เราก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ยากอะไรสมัยพุทธกาลท่านก็แสดงเหมือนกันนี่แต่ความศรัทธาความเชื่อแล้วกับพระองค์เป็นคนแสดงเองผู้แสดงเองแสดงไปแล้วคนยังบรรลุเป็นพระโสดาบันบ้างสกิทาคาอนาคาบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างแม้แต่อนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง5เลยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเบื่อหน่ายในกายเบื่อหน่ายในเวทนาคลายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งนั้นหาบรรลุเป็นพลังอันอทิตตลักขณสูตรก็เหมือนกันไปสอนชดินสามพี่น้องมีบริวารอยู่ 1,000 เที่ยวเดียวบรรลุเป็น 1,000 กับ3เตพี่น้อง3คน มีบริวารอยู่ 1,000 บรรลุเป็นพระหันหมดเนี่ยเท่านี้นะกระทบกับลูกมันเป็นของร้อนเพราะเขาบูชาไฟท่านก็เทศเทียบเหมือนของร้อนร้อนเพราะเวทายิตังร้อนเพราะเวทนาใช่ไหมล่ะนี่ท่านแสดงทิฏฐลักขณสูตร
เป็นของร้อนร้อนเพราะลาคักขินาเวทนาเกิดก็เกิดราคะเกิดสุขเวทนาก่อนเรียกราคานุสัยไปกองนี้ไปความโลภโดสักขินาโมหักขินาความโลภความโลภกดความหลงมันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกระทบกันที่สอนเมื่อเช้านี้อย่างเองกระทบกันแล้วก็จะเกิดวิญญาณรู้ขึ้นถ้าใจนี่วิญญาณคือใจถ้าใจไปเสวยอารมณ์ก็ถ้าใจหลงปุถุชนใช่ไหมล่ะหลงมาเราเห็นเราได้ยินจิตก็เสวยอารมณ์ก็นามสี่ก็เกิดใจก็เปรียบเสมือนแกงคว่ำแกงทิ้งรสของแกงมีไหมมันก็มีแค่นี้นะถ้าดับเวทนาลงได้ดับใจลงได้ใจไม่เสวยอารมณ์มากระทบกันแล้วก็ดับไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งก็ดับไปเท่านั้นไม่มีอะไรถ้าเข้าใจอย่างนี้มันไม่ยากอะไรนะศาสนาพุทธง่ายมากนะแต่คนฟัง คนฟังเกิดสงสัยเฉยถ้าเชื่อได้ว่าอย่างละสักกายทิฏฐิได้เป็นพระโสดาบันทำได้คืนนี้ตั้งสัจจะเลยก็บรรลุเป็นพระโสดาบันคืนนี้เดี๋ยวนี้สักกายทิฏฐิลงยกตัวอย่างเส้นผมนี่แหละมันง่ายๆเนี่ยนี่แหละพูดถึงอริยสัจสี่ต่อไปปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันจิตหลงสังขารหลงขันธ์ห้าตัวเดียวนี่เองหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยใช่ไหมล่ะเมื่อตายเห็นรูปก็สำคัญตนว่าเราเห็นเท่านี้ถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราเป็นของของเราตายเห็นรูปก็มันทำงานตายอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการดูการเห็นเท่านั้นเขาทำงานของเขาอยู่อย่างนั้นปัจจัยการการที่เหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดขันห้ามันก็เกิดดับอยู่อย่างนี้เองอัตตาเช่นนี้เองเช่นนี้เองก็หมดเรื่องเท่านั้นเองพอเข้าใจไหมล่ะอันของท่านพระสารีบุตรนั้นก็ท่านตอบนั่นก็ถูกแล้วก็อันเดียวกันเห็นขันห้าอันเดียวกันนี่เห็นก้อนสกุลกายอันเดียวกันนี่ก้อนสกุลกายก็มีนี่แหละผมขนเล็บฟันนี่แหละใช่ไหมเรียกว่ารูปธรรมเห็นรูปใช่ไหมล่ะครับรูปเห็นนามมันก็มีแค่นี้คงไม่สงสัยอีกหรือสงสัยอยู่ก็ถามมาอะไรอีกครับถ้าเห็นเมื่อกี้หลวงตายกตัวอย่างของกรรมฐานห้าเส้นผมสารสักยทิฏฐิอันนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นพระโสดาบันก็คือผมก็เป็นกายอันหนึ่งไงใช่ความเห็นก่อนสกลกายเนี่ยเป็นตนเห็นขันห้าเป็นตนก็อันเดียวกันเห็นตนเป็นขันห้าก็ผมก็คือตนนั่นเองคือก่อนสกลกายนั่นเองเล็บฟันก็เป็นก่อนสกลกายก็อันเดียวรวมกันเข้าเป็น32อย่างก็นั่งให้เราเห็นอยู่นี่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่มันก็คือกายแล้วถ้าผมเป็นอสุภะอันนี้ก็มันสกปรกน่าเกลียดมันหล่นใส่แก้วน้ำเห็นไหมเคยเห็นไหมก็จะโยงไปถึงเรื่องของการที่จนกระทั่งที่ไปละกามราคะซึ่งมันก็นำไปสู่กามราคะเนี่ยอนาคามีมันก็ละได้อยู่นิวรณ์ธรรมห้านี่กามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะเป็นธรรมที่มากั้นกลางจิตไม่ให้สงบครับเป็นสมาธิผู้ใดอยากเห็นสมาธิอยากได้ความสงบก
ก็ดับกามฉันทะครับจึงจะเห็นได้กามฉันทะนี่ก็วิธีดับมันก็ไม่ยากอะไรอดนอนผ่อนอาหารกามไม่เกิดไม่คิดถึงกามเลยจึงฝึกพระที่วัดให้ฉันอาหารผ่อนลงผ่อนลงอดนอนนอนน้อยฉันน้อยนั่นโภชเนมัตตัญญุตาดูกัดจักปริมาณในการบริโภคฉันเท่านี้มันยังมีกามมีอาการคิดถึงกามอยู่ฉันน้อยลงอีกนอนน้อยลงอีกการที่จะไปคิดถึงกามมันก็หยุดเท่านั้นเองธรรมชาติของมันนะครับมันฆ่ากันลงเองร่างกายไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงจะไปนอนด้วยกันจะคิดจะไปนอนด้วยกันมันก็ไม่ไปถ้ามีเลี้ยวมีแรงอยู่ก็เรียกว่ามีกามอยู่มันก็ไปร่วมกันได้ถ้าไม่มีเลี้ยวมีแรงไม่มีแรงจะทำกิจมันก็ไม่ปรุงไปแต่งไปนี่กามฉันทะมันก็ดับได้ครับเป็นฝึกให้พระนอนน้อยฉันน้อยเพื่อจะเอาเจโตวิมุตตินี่ดับกามฉันทะได้จิตไม่ไปท่องเที่ยวในกามกามมาวจรจิตดับลงจิตก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในรูปาวจรจิตในรูปฌานเท่านั้นเองมันง่ายๆนี่เดี๋ยวคนมันไม่กล้าทำกลัวจะคล้องจะตายกลัวจะพร้อมจะโซเกิดมามหาเสพกามกันจะมางดทำไมว่างั้นมันเป็นคนละเรื่องกันผู้ปฏิบัติกับอาละวาดญาติโยมมันก็คนละเรื่องกันผู้ที่เขาจะเอามรรคผลนิพพานเขาก็อดนอนผ่อนอาหาร2 ชั่วโมง8 ปีนอนอยู่ในบางคืนไม่ได้นอนนี่มันนอนน้อยมากโอ้อาจารย์นอน2 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาธรรมะพวกนี้แหละปฏิจจสมุปบาทอะไรต่ออะไรก็มาภาวนามมันมีแค่นี้ในการภาวนาภาวนาแปลว่าทำทำจิตให้สงบเท่านี้ทำจิตเนี่ยเกิดปัญญาเท่าเนี่ยถ้าทำดำพระองค์ตัดเอาไว้มันก็ง่ายอดนอนผ่อนอาหารก็ตั้งเอาข้านิวรณ์ทำห้าให้ดับลงนิวรณ์ทำห้าดับจิตก็ไปเม็ดไปท่องเที่ยวอยู่ในกรรมก็เรียกว่ารูปาวจรจิตเท่านั้นเองมันมีไม่ยากยากอะไรรูปาวจรจิตกามมาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตท่านทำได้ในกรณีผมที่พูดถึงว่าเส้นผมพิจารณาตามความเป็นจริงที่มันเป็นใจใจรักใจนั้นละมันง่ายย้อนเมื่อวานนี่ขาวขึ้นมาอีกแล้วเห็นรากขาวขึ้นมาอีกแล้วเที่ยงใช่นี่แล้วก็มองเห็นโอ้มันยาวตลอดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดคืนไม่ได้อยู่เลยแล้วก็เห็นอนิจจังขึ้นมาเท่านั้นเองที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงพระองค์ก็เรียกว่าทุกขังทุกขังภาษาบาลีก็เรียกว่าปรินามธรรมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวันตลอดขึ้นจากเสี้ยววินาทีเป็นวินาทีนาทีไปใช่ไหมล่ะนี่อนิจจังมันติดต่อกันอยู่อย่างนี้เราจึงไม่เห็นอนิจจังง่ายๆมองยากมองยาก
อันนี้จังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ญาณนี่มองยากตั้งแต่ก่อนพระองค์มาไม่อุบัติขึ้นคนไม่เห็นไตรลักษณ์ญาณพอออกมาอุบัติขึ้นจึงเห็นเมื่อเราไปติดอยู่ในสมาธิครับติดสุขในสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิหัวต่อไม่เกิดปัญญานั่งตลอดวันตลอดคืนก็ได้เพราะนั่งปั๊บจิตมันออกจากขันธ์ห้ามาเป็นเอกเทศอยู่ข้างนอกกายมันยังไม่ปวดนั่งอย่างไงมันไม่ปวดเพราะจิตไม่ไปรู้อยู่ในกายจิตมันรู้อยู่ข้างนอกแม้หลวงตามาผ่าตัดที่ศิริราชก็เอาจิตออกมาอยู่ข้างนอกให้เขาผ่าตัดเลยจิตออกมาอยู่ข้างนอกเราแตะต้องลมไม่ได้นะถ้าแตะต้องลมจิตก็สงบทันทีเขาบอกให้ดูดสูดลมลมยาสงบพอใช้ลมแป๊บเดียวจิตออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ต้องไม่ได้ถ้าจับลมที่ใดก็เห็นสุญญตาว่างขึ้นมาเนี่ยออกมาเป็นเอกเทศนี่นั่งนี่สมาธิหัวต่อหลวงตาก็มาติดสุขในสมาธิ 2-3 เดือนหลวงพ่อก็บอกครูบาอาจารย์เอาทิ้งสมาธินั่นนะมันเป็นมิจฉาสมาธิเอ้าเวลาบอกให้ทำทำผมทำรอดล้มรอดใจตีสองวันหนึ่ง15ชั่วโมงเวลาผมได้แล้วไม่บอกผมเอาทิ้งแม่จะได้ฌานสมาบัติ8อยู่ก็เป็นมิจฉาสมาธิผิดโลกิยะสมาธิเขาเข้าสมาธิเป็นบทเป็นบาทเพื่อเดินปัญญาถ้าไปถือเอาสมาธิอยู่ก็เป็นอารัมมโนปนิจจฌานติดอยู่ในรูปฌานเข้าใจไหมฌานก็เพียงไปอยู่พรหมโลกเป็นโลกีเป็นโลกีเป็นโลกอยู่สามแดนโลกธาตุต่อเมื่อเรามาเห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานที่เนี่ยโอ้โหกว่ามันจะไปเข้าใจไตรลักษณ์ญาณในฌานนั่งปั๊บมันก็สงบไปเลยแต่ที่แรกแล้วก็ครั้งนี้กับสมาธิติดต่อกันติดต่อกันก็เป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิมองไม่เห็นพอทำนานแล้วทำไม่ทำมันก็เป็นสมาธิมันเป็นโดยอัตโนมัติเหมือนน้ำเต็มแก้วเต็มอยู่อย่างนั้นเทใส่ก็ล้นไม่ต้องเข้าสมาธิอย่างนี่มันก็มาติดสุขอยู่ในสมาธิเดินปัญญาไม่ออกทิ้งสมาธิเอาไตรลักษณ์ญาณไล่ออกไตรลักษณ์ญาณยังไงทีนี้ท่องได้อยู่ไตรลักษณ์ญาณเวลามาดูจิตสงบมันดูไม่ได้ไตรลักษณ์ญาณเพราะว่ามันสงบติดต่อกันใช่ไหมล่ะเราจึงมาร้องโอ้ขึ้นมานี่คณิกะติดต่อมาเป็นอนิจจังอยู่ใช่ไหมสมาธิก็เป็นอนิจจังคณิกะสมาธิสังนิกะสมาธิบวกกันเข้าปุ๊บมันก็เป็นสมาธิใหญ่เรามองไม่ทันไม่เห็นมันเป็นอนิจจังแหละพอมาเข้าใจอย่างนี้ยังร้องอ๋อโอ้มันคนถึงว่าถ้าบรมครูของพระพุทธเจ้าก็จึงไปมันติดอยู่ตัวนี้จึงไปเกิดอยู่ในพรหมโลกตัวนึงเมื่อเราเห็นอันนี้แล้วก็ร้องอ๋อนะไตรลักษณ์ญาณนี่ไม่ใช่ของตื่นเนี่ยญาติพี่น้องญาติธรรมเราจะเห็นไหมเห็นท้องเอานี่ได้อยู่ไปเห็นเล็บมือยาวไปเห็นผมยาวจึงรู้เรียกว่าโอ้อันนี้จังมันเป็นอยู่อย่างนี้มันติดต่อกันอยู่อย่างนี้
เรายังไม่เห็นอนิจจังเรายังเห็นแต่นิจจังยังเห็นว่ามันเที่ยงอยู่อืมพอเราออกจากไตรลักษณ์ญาณไปดับฌานได้เราจึงเดินปัญญาออกถือว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วฌานไม่ได้ฌานสมาบัติ8ก็ยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่ทำไมตอนนั้นบอกให้ผมทำโอ้ร้อนลมร้อนใจพอได้มาทำไมมาให้เอาทิ้งเฮ้ทิ้งถ้ามันติดอยู่ในนี่ก็ติดอยู่ในขันห้ารูปฌานก็เป็นสุขุมรูปเป็นรูปอันละเอียดขันห้าอันนั้นสุขุมอรูปฌานก็เป็นขันปณีตขันห้ามันซ้อนกันอยู่เนี่ยกามขันหยาบรูปราคะขันละเอียดคือลมหายใจขันสุขุมคือรูปฌานขันอันปณีตคืออรูปฌานพวกเราท่านทั้งหลายไม่เข้าใจก็นึกว่ามีขันขันเดียวนี่ที่จริงมันซ่อนกันอยู่รูปฌานหรือว่าละรูปราคะจึงจะได้เป็นพระอรหันต์ถ้าติดอยู่ในรูปฌานอยู่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ติดอยู่ในขันห้าอยู่คือถ้าหากว่าคนที่จะละรูปประชาและรูปราคะจะจำเป็นจะต้องได้ขั้นรูปประชาหรือไม่ฮะลุงตาเอาไม่ได้จะละได้ยังไงเขาต้องได้รูปฌานรูปฌานอรูปฌานจริงจังครับละได้ถ้าไม่ได้มันก็เอาอะไรมาละแต่พระอรหันต์ไม่ได้ฌานก็มีการเข้าถึงพระอรหันต์มันก็ถึงสองทางหนึ่งต้องฟังให้เข้าใจเจโตวิมุตติทางหนึ่งปัญญาวิมุตติทางหนึ่งพระองค์เรียกว่าสมถญาณิเดินไปทางเจโตวิมุตติเรียกว่าสมถญาณิเดินทางปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิก็ได้เข้าถึงพระนิพพานเหมือนกันทุกวันนี้บางองค์ก็ได้แต่สมถะท่านก็ได้เจโตวิมุตติก็เข้าถึงพระนิพพานบางคนก็ได้แต่ปัญญารู้เท่าเอาทันสังขารขันธ์ห้าว่ามันเกิดดับไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็เข้าถึงพระนิพพานได้เหมือนกันปัญญาวิมุตติอันนี้หลวงตาเล่าละเอียดหมดจึงจะกล้าไปสร้างสถานที่เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติให้คนไปปฏิบัตินั่นแหละอธิบายได้ขอหลวงตาช่วยอธิบายวิธีปฏิบัติของเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเอาก็อานาปานสติอย่างเดียวนั่นแหละบุคคลใดเจริญทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตติได้ยินไหมได้ปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสาวกิเลสในทิฏฐธรรมนี้ในขณะนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เอาที่อื่นนะพระองค์ตรัสรู้ที่นี่คืออานาปานสติอาบนาปานสติอานาปานสติบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมได้สติปัฏฐาน4ครับบริบูรณ์สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ย่อมได้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์ย่อมได้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์นั่นก็จิตหลุดพ้นน่ะวิมุตติก็จิตหลุดพ้นจากขันธ์5ขันธ์5มันไม่ได้อยู่ไกลอะไรไปหาผู้ที่ท่าน
แล้วอย่างกรณีของเจโตวิมุตติกับกับปัญญาวิมุตติกับปัญญาวิมุตติก็อันเดียวกันนี่แหละเจโตวิมุตติก็ดับลมหายใจลงดับขันห้าลงรู้จักขันห้าไหมล่ะครับขันอันละเอียดคือลมหายใจลมหายใจครับรูปธรรมจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่าใจคือนามธรรมครับครับก็เรียกว่าขันห้าเข้าก็เรียกว่าขันห้าเกิดออกก็เรียกว่าขันห้านะครับเห็นเกิดเห็นดับเห็นปัจจุบันนั่นทำอยู่ครับเอาไว้มาลมหายใจจางคายหายไปวิตกวิจารไม่ขึ้นอีกมีแต่ความว่างก็ได้เจโตวิมุตติครับถ้าลมหายใจดับไม่ได้ดับไม่ลงก็ให้ทำต่อไปอีกให้เห็นขันห้าเข้าใจไหมล่ะขันห้าอะไรคือขันห้าเออกายในนี่คือลมหายใจเห็นกายในกายก็คือลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายเห็นกายของเราเนี่ยแหละเห็นรูปธรรมนามธรรมนี่แหละเกิดดับเที่ยงไหมขันห้าเที่ยงไหมแล้วก็มาเห็นไตรลักษณ์ญาณในขันธ์5ภาษาบาลีก็เรียกว่าอนิจจานุปัสสีตามเห็นขันธ์5ว่าไม่เที่ยงเมื่อหายใจเข้าได้ยินหรือยังตามเห็นขันธ์5ว่าไม่เที่ยงเมื่อหายใจออกอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีตามเห็นความไม่ยินดีไม่พอใจในความไม่เที่ยงวิราคะราคะแปลว่ายินดีพอใจในขันห้าวิราคะไม่ยินดีไม่พอใจในขันห้าเพราะอะไรเพราะเห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้พึ่งพาอาศัยไม่ได้มันไม่มีตัวไม่ตนไม่นะมีสัตว์มีคนไหมไม่มีพึ่งพาอาศัยได้ไหมไม่ได้บอกได้ไหมว่าให้มันเข้ามันออกสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตานี่ก็วิราคานุปัสสีครับปฏินิสคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีก่อนนิโรธดับขันธ์5ได้ครับนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีปล่อยวางขันห้าทิ้งไปกับไตรลักษณ์ญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็หลุดพ้นจากขันห้าได้ปัญญาวิมุตติลมหายใจนี้ได้ทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติได้ยินไหมล่ะที่นี่เหรอการละเอียดเราไม่ใช่อย่างเดียวเนี่ยง่ายถึงขนาดนี้เข้าใจไหมล่ะคนฟังแต่ว่ามันก็ฟังแล้วเข้าใจอยู่อะไรจะโอ้ไปเอาค่อยไปแล้วค่อยไปค่อยมาโอ้รอคอยมานานแล้ว ได้ฟังสมใจเลยว่าไงล่ะด็อกเตอร์ทันรู้จักขันห้าไหมล่ะทีนี้ฮะลมหายใจพระองค์ก็เรียกว่าขันห้ากายในเห็นกายในกายเห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายเห็นกายในกายเห็นเขียนไว้นั่นไม่รู้ว่าเห็นจริงๆหรืออย่างเห็นกายในกายเนี่ยท่อสูบสองรูนี่ท่อสูบลมเข้าออกเข้าออกเห็นกายละเอียดวิ่งเข้าไปในกายหยาบก็เห็นกายในกายนี่แหละเห็นกายในกายสติปัฏฐาน4หมวดที่1ลมเนี่ยเป็นกายละเอีย
กายหยาบให้เราเห็นอยู่อย่างนั้นอ๋อมันเข้าไม่มีเกณฑ์อะไรตามเข้าไปก็ได้ไม่ตามก็ได้ที่แรกก็ตามเข้าไปตามออกมาเอาไว้มากมันเป็นของมันเองมันจะมาอยู่จุดเดียวที่ปลายจมูกแล้วก็จางคายหายไปวิตกวิจารณ์ไม่ขึ้นอีกเพราะว่าลมดับมันก็ไม่มีอะไรยากเห็นกายในกายก็ท่องไปเห็นเวทนาในเวทนาไม่รู้ว่าเห็นยังไงเห็นเวทนาหมวดที่สองเมื่อดูไปดูมาดูไปดูมา ลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงมันย่อมเกิดปีติเคยได้ยินไหมล่ะปีติเกิดปีติสุขขึ้นพอลมละเอียดลงเท่านั้นเกิดปีติความแช่มชื่นเบิกบานเกิดความสุขขึ้นปีติสุขนี่แหละเขาเรียกว่าเวทนาไม่ใช่ท่องเอาเฉยอารมณ์นี่แหละมาผสมจิตจึงว่าปีติปฏิสังเวทีนั่นสุขปฏิสังเวทีก็เห็นปีติสุขขึ้นมาปีติสุขนี่คือเวทนาใช่ไหมเรียกว่าเวทนาได้ไหมเพราะมันไปประกอบจิตจิตเราจึงเป็นจิตตสังขารจิตตสังขารปฏิสังเวทีแล้วก็เห็นจิตของเราเป็นจิตตสังขารขึ้นมาปัดสัมพยังจิตตสังขังดับจิตตสังขารตรงนี้ลงจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตนี่สามหมวดแรกนี่เป็นสมถะภาวนาทำจิตให้สงบหมวดที่สี่เห็นธรรมในธรรมรู้จักทำไหมล่ะฮะรู้จักทำไหมรูปธรรมคืออะไรรูปธรรมคืออะไรลมหายใจได้ยินไหมทีนี้รูปธรรมนามธรรมก็คือใจอยู่ในลมนี่เห็นธรรมธรรมชาตินี่คือลมหายใจรูปธรรมนามธรรมเกิดดับอยู่นี่เห็นธรรมมันเกิดมันดับนี่แหละจึงเป็นเห็นอนิจจังขึ้นมาเห็นขันธ์ห้าไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธรรมรูปธรรมนามธรรมเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติสามอันแรกเจโตวิมุตติอันที่สี่เห็นธรรมในธรรมเรียกว่าปัญญาวิมุตติอานาปานสติมันจะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาามันมีแค่นี้ไม่มีอะไรนอกนั้นอย่าไปทำมาเลยอดีตสัญญาเขาเขียนไว้เฉยๆฤาษีลิงดำนี่พระองค์หนึ่งไปบวชแล้วไปอ่านหนังสือลิงดำอยากได้อิทธิปาฏิหาริย์เลยเป็นบ้าหลายองค์อยู่เป็นบ้าเพราะไปตีความหมายธรรมะท่านไม่ออกหลวงปู่ปานหลวงปู่ฤาษีลิงดำพาทำอย่างนี้ว่างั้นนะก็เลยเป็นบ้าเป็นมาได้สึกอยู่ไม่ได้พอไปอ่านดูแล้วตีความหมายไม่ตรงกับที่ท่านก็เลยไปทำแล้วทำผิดมันก็หลงทางทันทีเสียเวลาหลงภาวนาเป็นวิปลาสทันทีนะ
คนอ่านหนังสือหลวงปู่ปานหลวงปู่ฤาษีลิงดำเนี่ยเป็นบ้าหลายตีความผิดตีความหมายผิดเหมือนเราเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยไปตีความหมายว่ายังไงเห็นกายในกายก็ยังพอรู้ได้ว่าลมหายใจคือกายละเอียดวิ่งเข้าไปในกายเวลาเห็นเวทนาในเวทนามันเห็นยังไงเนี่ยนี่แหละมันอะไรคือเวทนามันเกิดขึ้นยังไงเห็นในเวทนาเห็นยังไงตีความหมายไม่ออกปีติสุขนี่มันเกิดขึ้นตอนลมหายใจละเอียดลงนี่ปีติสุขนี่เขาเรียกว่าเวทนาปีติสุขนี่ก็ไปผสมจิตไปปรุงแต่งจิตจิตจึงเรียกว่าสังขารจิตตสังขาระปฏิสังเวทีปัตสัมภยังจิตตสังขลังทำจิตสังขารให้ลำงับทำเวทนาให้ระงับลงจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ตีความหมายไม่ออกมันก็เลยทำให้เราหลงทางเสียเวลาแล้วนี่แหละอย่างอานาปานสติจะต้องปฏิบัติทั้งสี่สี่ข้อรู้จักครับอาจารย์ฮะเอ้าข้อใดข้อหนึ่งก็ได้หมดฐานทั้งสี่ฐานใดฐานหนึ่งก็ได้มันไปอยู่กับโพชฌงค์อีกนะเมื่อบริบูรณ์แล้วย่อมได้โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์นั่นโพชฌงค์คืออะไรโพชฌงโฆสติสังขาโตธรรมนังวิจโยตถะนี่โพชฌงโฆไม่ได้อยู่ที่อื่นก็อยู่ที่ลมหายใจนี่เองเอาสติมาระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงเราได้เจริญแล้วมันจะยากอะไรล่ะฮะธรรมานังวิจโยตถาต่อมาก็วิจัยดูธรรมธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็ได้หมวดใดหมวดหนึ่งวิจัยดูธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งครับหรือวิจัยดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปดูสติปัฏฐานครับวิจัยธรรมวิจัยดูลมเข้ายาวมีวิตกวิจารณ์นะเนี่ยวิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เราเอาลมหายใจเป็นอารมณ์วิตกยกจิตมารวมอยู่กับลมหายใจฟังออกไหมวิจารณ์เมื่อลมหายใจเข้ายาวเราก็วิจารณ์ดูความรู้สึกเราเป็นยังไงวิจารณ์ดูวิจัยดูออกยาวออกสั้นเกินไปเป็นไงเข้าสั้นเกินไปเป็นไงวิตกวิจารณ์ดูอย่างวิจัยดูทำวิจัยอย่างนี้เข้าลึกเกินไปเป็นยังไงวิจัยวิจารณ์อยู่อย่างนี้ธรรมนังวิจโยตถาก็เรียกว่าเราได้วิจัยดูธรรมแล้ววิจัยดูลมหายใจวิตกวิจารณ์ก็วิจัยลมละเอียดเข้าละเอียดเป็นยังไงลมหยาบเหมือนเด็กร้องไห้เป็นยังไงฮะเป็นไงเวลาเด็กร้องไห้นี่เขาให้วิจารณ์ดูลมหยาบเป็นไงหน้าตาเป็นไงเคยร้องไห้ไหมเราฮะนับไม่ไหว
ตั้งแต่เล็กจนโตนี่ลมหยาบนี่เวลาแล้วไงใช่ไหมก็วิจัยดูถ้าเป็นลมหยาบรู้สึกเป็นยังไงนี่วิจัยทำวิริยมวิริยะด้วยความเพียรวิจัยอยู่อย่างนั้นด้วยความเพียรก็จะเกิดปีตินี่แหละเวทนาปีติเกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์เราได้ทำแล้วเจริญแล้วเท่านี้เมื่อปีติเกิดมันจะเกิดปัสสัทธิปัสสัทธิกายระงับอะไรกายคืออะไรโยมแม่กายคืออะไรลมหายใจระงับดับลงเรียกว่าปัสสัทธิกายระงับจิตระงับเมื่อกายระงับจิตระงับสมาธุนี่เปกโพชฌงคานี่ก็เลยสมาธิขึ้นมามีอารมณ์อุเบกขาเอกคตาลมเปกโพชฌงคารู้รู้รู้อยู่เฉยๆนี่แหละโพชฌงค์จิตอยู่ที่ลมหายใจนี่เองนะไม่ได้ไปพูดเรื่องธรรมหมวดใหญ่ที่สุดก็มารวมอยู่ที่ลมหายใจขั้วใหญ่ของธรรมก็คือลมหายใจนี่อานาปานสติพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ด้วยอานาปานสติตรัสรู้ที่ตนเองตรัสรู้ด้วยตนเองตนเองก็คือเราคือลมหายใจนี่ที่ตนเองก็ที่ลมหายใจนี่ไม่ต้องไปสงสัยนี่พูดมาในโพชฌงค์เจ็ดก็อยู่นี่เมื่อได้โพชฌงค์เจ็ดได้สมาธิเกิดขึ้นแล้วนะกิจออกจากสมาธิใหม่พระองค์ก็ได้ญาณใช่ไหมได้ปัญญาปัญญาในที่นี้คือน้อมจิตเข้าไปดูจิตของเราที่เป็นพุทโธที่ออกจากสมาธิใหม่ๆนี่จิตของเราจะบรรลุบันทึกภพชาติเอาไว้นับไม่ไหวนะนี่แหละบุพเพนิวาสานุสติญาณท่านก็เอาจิตไปดูจิตของเราจิตของท่านนั่นเองชาตินั้นเกิดอันนั้นชาตินี้เป็นอันนั้นชาตินี้หนหลังย้อนหนหลังเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติหนหลังได้แล้วแต่ปัญญาของใครจะระลึกได้เท่าไหร่สามัญชนก็ทำได้ไม่ต้องเรียกว่าพุทธเจ้าพระอรหันต์เข้าไปอีกจุตูปปาตญาณญาณที่สองก็เกิดขึ้นไปดูจิตของคนตายไปแล้วไปจุติที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปเกิดตามผลของกรรมใครเล่นชู้กับผัวกับเมียก็ไปตกนรกจกเป็ดใครฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กินเหล้าเมาสุราก็ไปตกนรกเท่านั้นนี่จุตูปปาตญาณญาณที่สามอาสาวัคคยญาณนั่นญาณนี้ทำได้แต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นอาสาวัคคยญาณญาณสิ้นไปแห่งอาสาวัคคิเลสพระองค์ก็ได้ญาณสามนี้จึงได้วิมุตติได้ปัญญาได้วิมุตตินั่นใช่ไหมล่ะจิตท่านยังหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสวะกิเลสดับสังขารดับขันห้าได้ท่านตายไหมล่ะฮะตายไหมยังไม่เข้าพุทธิพานยังไปสวนอีก45ปีนั่น
อืมยังเป็นอยู่ดับขันธ์ได้ก็ดับขันธ์5นี่ดับขันธ์เห็นว่าขันธ์5ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สลัดขันธ์5ทิ้งไงดับขันธ์ได้ก็เข้าสู่พระนิพพานนี่เนี่ยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เอ้าท่านก็ไปสอนอยู่45ปีไม่ใช่หรือหลังจากตรัสรู้แล้วตรัสรู้ก็คือดับขันธ์5ได้นี่ครับสิ้นอาสวะกิเลสเข้าสู่พระนิพพานนี่แหละโพชฌงค์7อานาปานสตินี่มันจึงมีได้ถึงขนาดนี้ให้พากันฝึกผู้คือฝึกได้แล้วผู้เห็นได้แล้วก็พูดออกมาเป็นตัวเป็นตนออกมาเห็นได้เหมือนกับแหมมันง่ายแท้ง่ายแท้อยู่น่าสนใจไหมล่ะฮะน่าสนใจเอามีอะไรจะถามอีกไหมนี่แหละอานาปานสติเนี่ยมันมีคุณค่ามีประโยชน์ถึงขนาดนี้มันเป็นขั้วใหญ่ของธรรมพระสูตรก็คือสูตรลมเข้าเนี่ยเองพระวินัยคือหายใจออกดับพระสูตรพระวินัยลงก็เห็นองค์พระปรมัตถธรรมขึ้นมาจิตเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้ได้เจโตวิมุตติมันก็ง่ายๆเนี่ยใครจะทำไม่ได้ลมหายใจก็มีหมดทุกคนเลยไปเข้าห้องน้ำก็เอาลมไปด้วยไม่ใช่เหรอไปทุกที่ทำไมไม่ดูมันออกกี่ครั้งมันเข้ากี่ครั้งหายใจให้เป็นนี่แหละมันไม่ดูวิริยัมปีติปัสสัทธิด้วยความเพียรดูอย่างนั้นมีอะไรอีกจะถามข้องใจตรงไหนหามาอีกอย่างกรณีของเข้าสู่พระนิพพานโดยที่ได้ระดับพระโสดาบันที่หลวงตาอธิบายดู YouTube นะ YouTube ซึ่งก็อะไรกับ PC ระดับกับ PC ที่กับ PC มันก็ละสักกายทิฏฐิได้เท่านี้ไม่มีอะไรตายเห็นรูปนี่ก็ไม่ใช่เราเห็นนี่ของเขาเท่านี้เวทนาไม่เกิดก็เวทนาดับเย็นก็เป็นพระนิพพานจิตเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดวันเท่านี้ไม่ต้องไปสงสัยอะไรเอกภพชีนี่ต้องละสักกายทิฏฐิได้ครับความสงสัยว่าสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่ก็ดับไปพร้อมกันครับการรักษาศีลภาวนาก็กายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ครับอย่างที่บอกว่าเอกหมดแล้วไม่มีอะไรสงสัยแล้วครับมีแต่หลงว่าก้อนสกุลกายก้อนนี้มาเป็นเราหลงว่าจิตเป็นเราหลงว่ากายเป็นเราอยู่เท่านี้เดี๋ยวนี้ท่านไม่ว่าเป็นเราท่านว่าเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้เฉยๆเป็นธาตุของโลกไม่อยู่ประจำโลกเป็นธาตุทั้งหกนี่ตัวเป็นธาตุของโลกเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของเราของเขาเป็นอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมเราย่องหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยแล้วมันจึงวุ่นวายกันเมื่อละสักกายทิฏฐิได้ทำขั้นต่อไปง่ายกลายเป็นตัวที่สำคัญมากนะโอ้ยนี่แหละตัวสำคัญมากเลยสักกายทิฏฐิพระโสดาบันพระองค์จึงสอนให้ละให้ได้ละอัตตาตัวตนลงเห็นขันธ์5เป็นตนเห็นตนเป็นขันธ์5ตนก็ไม่มีเขาสมมุติมาพูดกันในอดีต
ตัวตนสัตว์บุคคลเป็นสัญญาในอดีตสมมุติมาพูดกันเฉยๆอัตตาตัวตนจริงๆเราเขาจริงๆมีไหมล่ะมันก็ดับได้เท่านั้นเองต้องไปพิจารณาไขควรอยู่อย่างนี้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 คำถามสี่คำถามผมเป็นเราไหมเราเป็นผมไหมผมมีในเราเรามีในผมไหมผมมีในเราไหมเรามีไหมตรงไหนเป็นเราไม่มีมันเป็นธรรมชาติหมดมาเราเหมาว่าเป็นเราเนี่ยนี่แหละอวิชชาปัจจยาสังขารเพราะไม่รู้นั่นไม่รู้เท่าสังขารไม่รู้จักสังขารจึงเป็นปัจจัยหนุนให้สังขารเวลาสังขารเกิดดับก็หลงว่าเรามีอยู่ในนั้นได้เห็นรูปจึงสักแต่ว่าเห็นไม่ได้เป็นปุถุชนอยู่ถ้าเป็นอริยชนก็สักแต่ว่าเห็นได้เท่านี้มันไม่มีไม่ยากอะไรมาเน้นตรงนี้แหละพื้นฐานพื้นฐานการปฏิบัติคือละสักกายทิฏฐิให้มันได้เริ่มต้นจากที่แรกก็เป็นพระสุปฏิปโนนั่นสุปฏิปโนพระกัปปโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วนะกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นสาวกของพระเจ้าเท่านั้นหรือได้เป็นพระโสดาบันขั้นต้นก็มาเน้นตรงนี้แหละพื้นฐานต่อไปก็ดวงตาเห็นธรรมต่อไปก็ละสักกายทิฏฐิมันหมดเท่านี้อันหมู่นั้นไม่ต้องไปคิดกล่าวหาที่ศึกษาเรียนมาแล้วเอาเข้าตู้ไว้ก่อนเอาใหญ่ไหมไม่เอามามาละตัวสักกายทิฏฐินี่ตัวเดียวนี่มันได้เสียก่อนถ้าละสักกายทิฏฐิได้แล้วนี่สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิดับลงอวิชชาดับลงสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมันจึงจะเจริญก้าวหน้าอย่างอื่นไม่ให้ไปเอามาเลยไม่ต้องมาถามอีกถามว่าเรานี่มีจริงไหมเท่านี้ตาเห็นรูปใช่เราเห็นไหมนี่ไม่ต้องไปถามใครเลยปัจจตังรู้จำเพาะเจ้าของนี่แหละเราเห็นใช่ไหมเรามีไหมตรงไหนเขาเรียกว่าเราเขาสมมุติเฉยๆสัญญาโลกเขาสมมุติเรียกว่าเราเฉยๆสัญญาในอดีตเขาตั้งสมมุติขึ้นมาเรียกกันดับสัญญาโลกลงมันก็เรามีไหมล่ะฮะให้เอาอันนี้ก่อนอย่างอื่นทิ้งไปซะก่อนนะมันเราอายุมันหลายแล้วอย่าไปเอาเลยอ่านมามันมากต่อมากแล้วเรียนในสงครามเรียนได้ปฏิบัติสักกายทิฏฐิมันได้เท่านั้นไม่ให้เอาอย่างอื่นนี่เป็นคำสั่งของหลวงตาเนี่ยนะครับเมตตาสงสารอายุก็ไล่เลี่ยกันแล้วกับหลวงตาหลวงตาก็78ปีพ่อจะอยากถามหลวงตาว่าต้องปฏิบัติยังไงเพราะว่าคำถามพวกนี้นะครับเวลาหลวงตาบอกว่าให้ละสักกายทิฏฐิเนี่ยคิดว่าคำถามที่หลวงพ่อพยายามเอาก็เอากรรมฐานห้ายังไงไม่ว่าพ่อล่ะเราล่ะรู้จักกรรมฐานห้าไหมนะใช่คนมีแค่นี้จะไม่ตัดผมฮะตัดผมเป็นเราไม่เล็บเป็นเราไม่หนังเป็นเราไม่อยู่เนี่ยถ้าเป็นเรามารวมกันก้อนนี้ก็ก้อนนี้ก็เป็นเราถ้าแยกออกมีเราไหมรวมกันเขาตั้งสมมุติว่าเราถ้าแยกออกมีเราไหม
ก็ไม่มีก็หาเหตุผลมาลบล้างครับเราไม่มีมันเป็นก้อนธรรมชาติเฉยๆครับเริ่มปฏิบัติเคร่งครัดเลยตาเห็นรูปนี่เห็นอะไรก็ตามครับมีไหมนี่มีไหมเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานี่เสาเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นของมีหรือไม่มีผู้เห็นมีไหมไม่มีสิ่งที่เห็นมีไหมไม่มีวิญญาณผู้รู้ว่าเห็นมีไหมไม่มีจบใช่ไหมไม่มีใครเห็นผู้เห็นก็ไม่มีตาก็เป็นอนัตตาธาตุเป็นอนัตตาทั้งหมดวิญญาณตาก็เป็นอนัตตาวิญญาณเสาก็เป็นอนัตตามันเป็นก้อนเป็นแท่งเราเห็นเป็นก้อนเป็นแท่งเลยเห็นเป็นอัตตาท่านมองลึกเข้าไปมันจะธาตุไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตาหูได้ยินเสียงเสียงเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาฮะหูเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาอนัตตาต้องไล่อย่างนี้เข้าใจนะครับที่มาปวดเอาก็จิตเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้รู้ให้เฉยๆจิตเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาเป็นอนัตตาวิญญาณังอนัตตาหรือเป็นอัตตาฮะอนัตตาฮะเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอนัตตาแน่เอาแล้วเอาแล้วมันจะมีตัวมีตนขึ้นมาแล้วนั้นถ้าทุกอย่างเป็นอนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาใช่ไหมใช่เป็นอนัตตามีตัวมีตนไหมวิญญาณเป็นธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนเขามาตั้งสมมุติชื่อขึ้นมาเฉยๆนี่ถ้าทำได้อย่างนี้มันก็ชาตินี้ก็อาจจะเป็นชาติสุดท้ายก็ได้ฮะเอาดีๆนะสร้างอันนี้ยังสร้างได้เนาะฮะเป็นของใหญ่ของโตลูกตาสร้างไม่ได้หรอกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นถือเป็นบุญของพวกเราที่มาในวันนี้ที่ได้รับความเมตตาจากหลวงตาในการสั่งสอนอย่างละเอียดนะออกมาซึ่งเราทุกคนก็คงจะตั้งใจไปปฏิบัติแต่เดี๋ยวจะถอดเทปเพื่อให้อย่างบางทีลืมก็ทั้งฟังทั้งอ่านเปิดฟังอีกใช่ต้องบอกว่าตั้งแต่ศึกษาพุทธศาสนามาวันนี้ต้องถือว่าคุ้มค่าในชีวิตอย่างมากมายนะเอามาซึ่งข้อสงสัยหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยคาใจก็ได้รับการก็ว่าไขจนกระจ่างจะตกหล่นบ้างก็หันมาดูก่อนสกลกายอย่างเดียวใช่เป็นอนัตตาแล้วอันอื่นต้องเป็นอนัตตาใช่ใช่ใช่ถึงนึกถึงภาพว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาก็จับตรงจุดนี้ที่ทุกอย่างมันเป็นอนัตตาสังขารแปรสิ่งผสมปรุงแต่งในโลกเนี่ยใช่ใช่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวินาทีเสี้ยววินาทีเป็นวินาทีอย่างนี้ไม่เที่ยงครับสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนธรรมทั้งหลายธรรมฝ่ายสังขารประกอบปรุงแต่งกันขึ้นหมดเนี่ยหมดนี่สังขารปรุงแต่งกันขึ้นนี่สังขารเป็นอนัตตาครับเป็นอนัตตาธรรมฝ่ายวิสังขารคือใจเราครับก็เป็นอนัตตาครับสัพเพธัมมาอนัตตาติต้องเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าถ้ามองทุกอย่างไปเหมือนพอปลายทางมันคืออนัตตามันก็คือราบเรียบหมดแล้ว
โอ้ยเหมือนหน้ากองชัยก็จะบอกแล้วไม่เหลืออะไรเลยเป็นธรรมชาติเหมือนหน้ากองชัยหมดไม่มีอะไรจะอยู่เอาอยู่ของอะไรล่ะของอนัตตาฮะนอนเฝ้าอนัตตาอยู่เนี่ยครับโอ้จิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะฮะอ้าวเอ้ามันเที่ยงยังไงเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มันเกิดมันดับมันเที่ยงบอกความคิดมันเกิดมันดับคิดอย่าด่วนว่าเราคิดได้ยินไหมใช่เราคิดไหมขันห้ามันทำงานต่างหากอารมณ์เก่านั่นน่ะไหลออกมาจากใจนั่นน่ะมโนวิญญาณรู้ขึ้นว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่าขันห้าทำงานเท่านั้นเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นไม่ใช่เราคิดมันเป็นอนิจจังทุกครั้งนั้นเกิดแล้วมันก็ดับคิดแล้วมันก็ดับมันจะมีช่วงขณะหนึ่งไหมคะที่ว่าจิตมันจะแตกเป็นวิญญาณย่อยๆเพื่อที่จะไปจุติในภพภูมิที่สูงขึ้นไปในขณะที่จิตแตกเป็นวิญญาณย่อยๆนั่นน่ะมันจะไม่เที่ยงพอมันไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปเสร็จมันก็กลับเป็นวิญญาณที่แล้วก็กลับเป็นจิตที่เที่ยงแล้วก็วิญญาณย่อยๆนั้นก็สลายไปวิญญาณก็มีวิญญาณเดียวเท่านั้นล่ะคือใจนี่นะมันจะมีวิญญาณที่ทำหน้าที่เป็นอันนั้นก็เป็นเจตสิกเจตสิกสิ่งมาประกอบจิตใหม่เฉยเจตสิกธรรมธรรมมาประกอบจิตใหม่เฉยๆธรรมารมณ์เฉยหรือเปล่าเวทนาสัญญาที่เราจำได้มารู้มาประกอบจิตใหม่เขาเรียกว่าเจตสิก52ดวงนั่นนะไม่มีอะไรกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกอัญญสมนาเจตสิกมันเกิดขึ้นที่จิตจิตจึงแตกออกเป็นดวงนั้นดวงนี้แตกออกเป็นเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงก่อนแตกออกจากดวงเดียวนี่แหละใจดวงเดียวนี่แหละ121ดวง141ดวง100อะไร89ดวงอะไรที่ว่ามันก็คือใจของเราอันเดียวนี่แหละถ้าดับใจลงได้ไม่พูดอีกก็ได้ความโลภความโกรธก็เกิดขึ้นที่ใจมันมีเท่านี้ไม่มีอะไรอีกใจมันเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงวิญญาณรู้ขึ้นถ้าจิตเสวยอารมณ์ก็นามสี่ก็เกิดเท่านั้นถ้ารู้อยู่เฉยๆนามสี่เกิดไหมนั่นจิตไม่ทำงานทำงานจิตทำงานออกจากนั้นภาวะออกจากพระวังพระวังคู่บาทเป็นวิถีกิจเริ่มต้นก็เวทนานี่เสวยอารมณ์นี่จิตมันทำงานอย่างนี้สัญญาจำอารมณ์สังขารปรุงแต่งอารมณ์วิญญาณรู้ให้ก็เข้าพระวังอีกวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็เกิดขันห้ามันก็ทำงานหมุนอยู่เป็นวัฏฏะสงสารอย่างนี้ไม่ใช่ชาติเก่าชาติก่อนวัฏฏะสงสารแล้วก็ที่จิตจะไม่เสวยอารมณ์เราต้องมีสติที่รู้จักอ้าวว่าให้ฝึกสติเมื่อคืนก็บอกเมื่อเช้าก็บอกมาปฏิบัติจิตเมื่ออะไรอ่ะแน่ทำไมไม่เมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบกันเพื่ออะไรเพื่ออะไรล่ะเพื่อไม่ให้เกิดอารมณ์ไม่เกิดเวทนาถ้าเกิดเวทนามันจะเกิดอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายขึ้นมาเวทนาดับเย็นก็เป็นพระนิพพานเท่านี้จะไปปฏิบัติอะไรยะพระนิพพานฮะแค่นี้ชะดินสามพี่น้องหลุดพ้นก็แค่นี้
เป็นพระอรหันต์ตั้ง 1,300 องค์นั้นเราไม่เป็นบ่ได้เหรอฮะก็เป็นเท่านี้ก็ย่อให้ฟังเท่านี้มีพระองค์ไหนมาย่อให้ฟังนิมนต์พระมาหลายๆมาปฏิบัติอะไรท่านบอกหลวงตาปฏิบัติจิตเมื่อภายในกระทบกันเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นเราไม่มีตัวเรานี่ตัวอวิชชาหลงว่าเรามีจะไปหนุนผัสสะให้เกิดเป็นเวทนาเวทนาก็ดับเย็นก็เรียกว่าพระนิพพานเท่านี้มันไม่อยู่ไกลพระนิพพานทำไมไม่พากันปฏิบัติเอาแค่นี้พระนิพพานนะไม่ให้จิตเสวยอารมณ์ตลอดวันจิตเสวยวิมุตติสุขอยู่ก็เรียกว่าพระนิพพานเท่านั้นเองใช่ไหมโยมแม่คิดตามคิดตามแล้วเป็นไมเกรนเอาค่อยๆฟังไปอันนี้กันเองที่สุดเนี่ยนี่กันเองที่สุดนั่นพระมาเทศทั้งถามทั้งตอบทั้งคุยทั้งอันนั้นอันนี้ให้ฟังหมดมันแค่นี้พระนิพพานนะดับอายตนะได้ดับขันห้าได้อายตนะกับขันห้าคืออันเดียวกันไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สงเคราะห์เรียกว่ารูปธรรมวิญญาณหูวิญญาณตาก็เรียกว่านามธรรมรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดปัจจัยการเกิดแล้วก็ดับอยู่ปุถุชนก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราอยู่ในนั่นจึงเกิดอารมณ์ขึ้นมาอริยชนไม่เกิดอารมณ์เวทนาดับเย็นเป็นพระนิพพานอยู่ตลอดง่ายไหมล่ะฮะด็อกเตอร์ทันพระนิพพานฮะไม่อยู่ไกลจะไปพูดอะไรให้มันไกลพูดแล้วก็คิดยากพูดทำอันนี้ไม่คิดยากเลยนะตากับรูปกระทบกันเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นเบรกมันไว้เราเห็นใช่ไหมนั่นน่ะปัญญาก็ออกมาแก้ว่าไม่ใช่เราเห็นตาอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการเห็นเฉยๆไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้เห็นจึงสักแต่ว่านี่จึงไม่เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาเวทนายินดีก็สุขเวทนายินร้ายก็ทุกขเวทนาเพราะเรารู้แล้วว่าดับอวิชชาได้แล้วหลงว่าเรามีใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่มีอวิชชาไม่มาหนุนผัสสะเวทนามันก็ดับเป็นหมันไปก็เป็นพระนิพพานเท่านั้นจะไปหาฟังได้ไหนเทศฮะหลวงตาถือใครเป็นพระอาจารย์นะหรือว่าหลายองค์เหมือนกันอะไรนะหลวงตาถือใครเป็นพระอาจารย์ใครเป็นอาจารย์ถือใครเป็นอาจารย์ค่ะโอ้อาจารย์เดียวหลวงพ่อสีทนเท่านั้นหลวงปู่คำดีเท่านั้นหลวงปู่คำมีคำดีคำดีคำดีประภาโสเป็นปู่ของเป็นปู่ของน้องตาอ๋อค่ะรู้สึกจะมีมีขี้พึ่งเป็นพระองค์หนึ่งที่ได้ญาณนี่ญาณทัศสีนั่นเองญาณทัศสีญาณสัมปันโนหลวงตามหาบัวได้ญาณสององค์นี้ก็ส่งญาณมาคุยกันได้ฮะคุยกันได้ไม่ต้องไปหากันยากหลวงตาเห็นรูปท่านไหมยังไม่เห็นหรอกเอ้าวันพรุ่งนี้ก็ได้ขอคำถามมันนั่งนานแล้วปวดขาตัวอายตนะอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกาย
ช่แล้วก็ใจเนี่ยเรียกว่ารูปธรรมเรียกว่ารูปธรรมเรียกว่ากายในกายในซึ่งพอเวลาเราพูดถึงว่าขันห้าอันนี้แหละรูปธรรมก็คือขันนั่นแหละเนี่ยรูปขันนั่นเนี่ยรูปขันหนึ่งแล้วก็วิญญาณตาวิญญาณหูก็คือนามขันนามขันรูปกับนามยังอาศัยกันเกิดครับปัจจยาการถ้าอวิชชาขั้นหลงล่ะทีนี้ครับมันมีแค่นี้หลงว่าเรามีอยู่ในขันห้าตาเห็นรูปจึงสำคัญตนว่าเราเห็นทันทีครับถ้าไม่สำคัญตนไม่หลงเราไม่มีเห็นสักแต่ว่าเห็นก็ได้เข้าถึงพระนิพพานเท่านั้นเองครับไม่ได้ไปทำยากอะไรไหมครับไอ้ตัวที่บอกว่าขันห้าเป็นพระไตรลักษณ์อันนี้จังคู่ขังอนัตตาคราวนี้มันมีตัวที่หกที่เรียกว่าใจใจนี่คือจิตหรือเปล่าครับคุณอ้าวธาตุรู้ธรรมชาตินะครับตัวที่เขามาตั้งชื่อว่าใจสัญญาในอดีตเขาตั้งสมมติว่าใจครับสัญญารู้จักไหมสัญญาสัญญาครับเขาตั้งให้เราจำได้ไหมรู้ให้เรียกว่าใจนะเนี่ยครับใจจริงๆมีไหมล่ะฮะไม่มีมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธาตุรู้เท่านั้นพ่อมาติดอยู่อันนี้หลวงตารู้อยู่ครับหลงว่าเป็นเราอยู่เนี่ยหลงว่าจิตว่าใจนี่เป็นเราอยู่เนี่ยโอ้ที่เรียกว่าเราเป็นหลงเข้าใจผิดเข้าใจผิดเราไม่มีผู้เห็นมีไหมล่ะที่เนี่ยนี่เนี่ยหลงว่าเป็นเราเนี่ยก็ยังว่าเราเห็นอยู่อย่างเนี้ยละสักกายทิฏฐิยังไม่หมดอยู่อย่างเนี้ยจึงว่าเห็นเน้นอยู่นี่สั่งอยู่เนี่ยครับอันอื่นวางออกหมดก็ฝังแล้วครับให้เอาอันเนี้ยใช่ใช่ตัวใจวิญญาณตัวที่หกก็วิญญาณก็สมมติว่าใจเป็นธาตุรู้เป็นธาตุประจำตัวของพระพุทธเจ้าครับตัวของใจใจคืออายตนะภายในกับคู่กับธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกรู้จักธรรมารมณ์ไหมล่ะหรืออ่านได้เฉยๆธรรมารมณ์ที่ก็คือเวทนาคืออะไรธรรมอารมณ์อารมณ์ของถ้าที่เข้าใจนะครับฮะอารมณ์ของอารมณ์ของใจซึ่งสัญญาเวทนาจากสัญญาไหมสังขารเมื่อเวทนาเกิดก็สัญญาความจำได้ไหมรู้นั่นนะครับจำรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบเนี่ยครับเอาไว้นั่นแหละใจเรียกว่าธรรมใช่อารมณ์ก็เรียกว่าบวกใส่กันเรียกว่าธรรมอารมณ์ครับเข้าใจไหมครับอารมณ์เก่าอารมณ์ในอดีตครับธรรมารมณ์ธรรมะคือใจครับอารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกระทบเข้ามามันเก็บเอาไว้ครับมันไหลออกมาจากใจเหมือนน้ำออกจากบ่อเข้าใจไหมเหมือนน้ำออกจากก๊อกครับเราจึงว่าหลงว่าเราคิดมีเราไหมล่ะฮะไม่มีเราไหมนี่นั่นกลัวจะหลงตรงนี้ถึงบอกให้ซ้อมให้หลวงตาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหลังจากที่ได้ญาณทั้งสามญาณแล้วหลังจากวันตรัสรู้เนี่ยนะคะแล้วท่านก็ท่านสิ้นตัวตนไปหมดเลยดับขันไปเลยแล้วก็เทศนาไปอีก45ปีนั้นท่านไม่มีขันเลยอ้าวก็นั่งอยู่นี่ไงดับด้วยปัญญารู้ว่าไม่มีใช่ไหมล่ะนี่แหละดับด้วยรู้ว่าไม่มีไม่ใช่เราไม่เป็นของเราละอุปทานขันห้าได้ดับขันห้าได้กายท่านก็ยังอยู่ยังไม่เข้าพระนิพพานยังเท่าเที่ยวสั่งสอนเวนยสัตว์อยู่45ปีนั้นจึงเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานอย่างนั้นเรียกว่าปัญญาวิมุตติหรือเปล่านั่นแหละปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าด้วยปัญญาดับขันห้าด้วยปัญญาขันห้ามันก็มีอยู่ตามสมมุติโลกนั่นแหละแต่เรานี่เรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าด้วยปัญญารู้ว่าขันห้าไม่มีเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตา
ถ้าเช่นนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ที่ท่านสอนสั่งเนี่ยก็กล่าวได้ว่าท่านก็ดับขันด้วยปัญญาวิมุตติตามรอยพระพุทธเจ้าอ้าวก็บอกแล้วบางคนก็ได้ทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอุปัตโตภาควิมุตติหลุดพ้นทั้งสองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็มีบางองค์ก็ได้เจโตวิมุตติอย่างเดียวบางองค์ก็ได้ปัญญาวิมุตติอย่างเดียวคนมันจึงแตกฉานไม่เหมือนกันแตกฉานไม่เหมือนกันชัดเจนมากได้อันใดอันหนึ่งก็เข้าสมถญาณิกได้ทางสมถะก็เดินเข้าสู่พระนิพพานเป็นญาณเข้าสู่พระนิพพานวิปัสสนาญาณิกนี่ได้ทางปัญญาก็เข้าสู่พระนิพพานได้เข้าใจเข้าใจแจ้งที่ท่านยังพูดกับด็อกเตอร์ชัยยุทธเลยว่าเอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านดูเหมือนว่าจะดับขันธ์ด้วยเจโตวิมุตติแต่ท่านไม่ได้แสดงให้เห็นว่าท่านดับขันธ์ด้วยปัญญาวิมุตติด้วยปัญญาโอ้ยด้วยปัญญาอันโง่เขลาของนี่ยังไม่เข้าก็ยังบอกยังไงมันเกี่ยมได้โชติพงเกตแล้วด้วยวิชาสามได้ยินไหมวิชาสามก็ได้วิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าสิ้นอาสวะกิเลสวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าอาสาวะคยญาณนั่นอันโยมพี่พูดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยญาณสิ้นไปแห่งอาสาวะกิเลสกามมาสวะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนี่เรียกว่ากามมาสวะยินดีก็เรียกว่าพอใจเรียกว่ากามมาราคะเกิดกามมาสวะเกิดยินร้ายก็ภวาสวะโกรธมันก็มีแค่นี้ยังพูดอะไรไปอีกหมดแล้วพระนิพพานต้องรู้จากอาสวะสุดท้ายหลวงปู่อะไรทำพระจมเนี่ยเคยนิมนต์เราไปไม่บอกว่าเทศไปเห็นใบใหญ่ว่าสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายโดยหลวงตาสิริอินทสิรินี่ขั้นสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายต้องรู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะแนวทางดับอาสวะแล้วก็ไปแสดงให้คนฟังให้ฟังขึ้นไปพระหลายวันเกิดท่านกราบไปกราบไปแต่ว่าเทศลงมาบางองค์ลงมาไม่ให้กราบเพราะอะไรก็ไม่รู้ยืด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 ไม่ต้องกลับไปนั่นแหละมันมีเราไปแสดงหลายที่หลายอะไรอยู่อันนี้เราแตกฉานอยู่นะไม่ใช่ไม่งมมาพูดดิฉันนะว่าท่านน่าจะเขียนหนังสือเล่มนึงว่าสังขารแปลว่าอะไรได้บ้างเอาเลยถูกแล้วคนมางงตรงนี้แหละก้อนสกลกายขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปัจจัยสมุปบาทก็คือก้อนสังขารก้อนเดียวนี่เองอวิชชาปัจจยสังขารจิตมาหลงสังขารก้อนเดียวนี่แหละแกก็ให้เขาฟังเลยคนไม่รู้สังขารหลงสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาพระองค์จึงให้ละมิจฉาทิฐิก็มีแค่นี้มาคาอยู่ที่จิตตัวเดียวธาตุทั้งหกดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณวิญญาณก็มาสงสัยว่าวิญญาณไม่ต้องมายึดมันดอกมันเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุของโลกถ้าเป็นเราตายไปก็เอาวิญญาณ
ไปด้วยโลกมันจะมีคนมาเกิดได้ไหมล่ะฮะไม่มีต้องมีท่านรู้อยู่ประจำโลกโอ้ท่านนี่จะไม่ต้องเป็นนี่เรามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราอยู่เนี่ยเขาสมมุติว่าจิตสมมุติว่าวิญญาณสมมุติว่าใจสมมุติว่ามโนชื่อเรียกตั้งชื่อให้เฉยๆลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามโนวิญญาณลักษณะนึกคิดปรุงแต่งเขาเรียกว่าจิตแต่สังขารลักษณะมารู้ทางอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณก็ตั้งชื่อไปตามลักษณะอาการสัญลักษณ์แห่งความจำได้หมายรู้คือตัวเดียวกันเออเราก็มาถืออันนี้แหละเป็นอดีตเข้าใจไหมล่ะสัญญาในอดีตโลกเขาสมมุติขึ้นมาเรียกกันเอาออกจากใจให้ได้หน่อยเอาออกจากตัวเองให้ได้หน่อยมันเป็นก่อนธาตุก่อนธรรมเฉยๆอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมธรรมที่ไม่มีเจ้าของธาตุที่ไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของอย่ามายึดมาเป็นเจ้าของไม่มีใครเอาไปได้สักคนหรอกมันก็ไปตามผลของกรรมมันเท่านั้นเองที่บอกที่พูดว่าจิตไม่เคยตายจิตเป็นอมตะอ้าวจิตมันมีจิตที่ถูกสังขารปรุงแต่งแล้วก็มีพวกนี้เรียกว่าเกิดดับพวกนี้ตายจิตที่เป็นวิสังขารนั่นน่ะจิตแท้ใจเดิมนั่นมันไม่ตายสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตานี่แหละทำฝ่ายวิสังขารมันก็แยกกว่าพูดไว้หลายอย่างให้หลวงตาได้พักมันเดินยืดเส้นจนผมจบพิพิธภัณฑ์ยืดเส้นนะพิชาพาพระอาจารย์ไปพบหลวงปู่สองท่านเดี๋ยวจะทำใช่ไหมเอาละช่วงนี้ก่อนมันจะล้นแก้วก่อน